เาชมมาติดตามโมร็อกโกกันบ้างนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่ตอนนี้เนื้อหอมมากๆโดยเฉพาะอุตสาหกรรมการท่องเท,ที่ยวหลายคนนะครับก็ยกให้กลายเป็นจุดหมายปลายทางที่อยากจะไปท่องเที่ยวนะครับออมเมมเบอสุกรัวๆแลกลุ้นฟินๆใช้คะแนนเลือกรุ้นรางวัลผ่านเซเวอการท่องเที่ยวคิดเป็นสัดส่วนร้อยละเจ็ดของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือว่า GDP ของโมร็อกโก ในขณะเดียวกันนะครับภาคการท่องเที่ยวก็ยังถือว่าเป็นแหล่งดึงดูดสกุลเงินต่างประเทศที่สําคัญมากๆโดยกระทรวงการท่องเที่ยวของโมร็อกโกนะ้คาดการณ์นะครับว่าจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติรวมทั้งหมดในปี2566จะอยู่ที่14ล้านคนโดยยอดนักท่องเที่ยวต่างชาติในช่วง11เดือนแรกของปีนี้อยู่ที่13ล้าน2 0 0 0 0คนครับนอกจากนี้ในปี2 0 1 5โมร็อกกนะนั้นมีนักท่องเที่ยวต่างชาติ11ล้านคน ส่วนปี2012ก็เป็นช่วงก่อนที่เจอกับวิกฤตโควิด -19 ก็มีผลกระทบต่อการเดินทางระหว่างประเทศปรกราว่ามีนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมาเยือนโมร็อกโกมากถึง13ล้านคนครับทางด้านของคุณฟาติมซาราอัลมอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงก,การท่องเที่ยวของโมร็อกโกก็กล่าวนะครับโดยบอกว่าสัญญาณทุกอย่างก็บ่งชี้ว่าจะมียอดนักท่องเที่ยวทะลุ14ล้านคนภายในช่วงสิ้นเดือนธันวาคมนี้ ทีนี้คุณอัมมอนั้นก็กล่าวนะครับบอกว่าโมร็อกโกตั้งเป้าว่าจะมีนัก่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเยือนประเทศทั้งหมด17ล้าน5แสนคนภายในปี2 5 6 9โดยการเปิดตัวเส้นทางการบินใหม่นอกจากนี้โมร็อกโกก็ตั้งเป้าว่าจะต้อนรับนัก่องเที่ยวต่างชาติ26ล้านคนในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกในปี2 5 7 3ซึ่งโมร็อกโกนั้นก็จะเป็นเจ้าภาพจากการแข่งขันร่วมกับสเปนและโปรตุเกสน,นะครับ สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยบอกว่าภาคการท่องเที่ยวของโมร็อกโกเผชิญความท้าทายหลายประการครับซึ่งรวมถึงเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ตั้งแต่ในช่วงกันยายนซึ่งทําลายบ้านเรือนประชาชนในหมู่บ้านต่างๆในพื้นที่เทือกเขาแอดลาสซึ่งถึงแม้ว่าเมืองมาราเกสซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวหแห่งสาคัญของโมร็อกโกจะได้รับความเสียหายเพียงแค่เล็กน้อยแต่ก็ให้เกิดความวิตรกกังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจในท้องถิ่นครับ แนดงว่าคุณฟาลซีเซมรานีเป็นผู้จัดก,การบริษัททัวร์ในเมืองมาราเกสท่านก็กล่าวนะครับบอกว่าธุรกิจในเมืองมาราเกสฟื้นตัวขึ้นมาในช่วงที่มีการจัดการประชุมของกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกในช่วงเดือนตุลาคมแต่ว่าธุรกิจเองก็เริ่มซบเซาอีกครั้งหนึ่งนับตั้งแต่เกิดความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสที่ปะทุขึ้นมานั่นเองนะครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของทีช่อง16ครับจะไม่พลาดทุกรายการสดแล้วก็คลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ